เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อ15นะโจทย์บอกว่าถ้า x เป็นจำนวนเต็มแล้วผลบวกคำตอบของสมการ x กำลัง2ลบ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง x บวก2เท่ากับ1มีค่าเท่าใดแล้วก็มาพิจารณากันว่ามันมีกรณีอะไรบ้างที่ทำให้สมการนี้เนี่ยเท่ากับ1อย่างแรกก็คือกรณีที่1ก็คือกำลังเป็น0ถูกปะแต่ว่ากำลังเป็น0แต่ว่าน้องๆก็ต้องเช็คด้วยว่ามันเป็นกำลังเป็น0แล้วตัวฐานเนี่ยไม่เป็น0เพราะว่าถ้าเป็น0กำลัง0เนี่ยมันจะไม่นิยามถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็กรณีที่1ก็คือกำลังเป็น0นั่นก็คือ x บวก2เท่ากับ0ถูกไหมกรณีที่2ก็คือตัวฐานเป็น1ถูกป่ะเพราะว่า1กำลังอะไรก็ได้1ตัวฐานเป็น1ก็แสดงว่าฐานเป็น1ก็แสดงว่า x กำลัง2ลบ x ลบ1มีค่าเท่ากับ1ถูกไหมทีนี้มีอีกกรณีหนึ่งกรณีที่3ซึ่งน้องๆ อาจจะลืมไปก็คือฐานเป็นลบ1ซึ่งการที่ฐานเป็นลบ1เราจะกำลังให้ได้เท่ากับ1แสดงว่าเลขชี้กำลังจะต้องมีค่าเป็นจำนวนคู่ถูกไหมอย่างเช่นลบ1กำลัง2ลบ1กำลัง4อย่างเงี้ยคือเราต้องทำให้เลขชี้กำลังเป็นจำนวนคู่มันถึงจะทำให้ลบ1ที่กำลังออกมาแล้วเนี่ยมันเป็น1แต่ว่าดอกจันไว้ด้วยว่าเลขชี้กำลังเป็นจำนวนคู่พี่เขียนย่อๆนะจำนวนคู่ทีนี้ทำมาพิจารณากรณีที่1กันเลยกรณีที่1บอกว่าเราคิดไว้ว่ากรณีที่1เนี่ยคือกำลังเป็น0ถูกไหมแสดงว่า x บวก2เท่ากับ0เราเลยได้ว่า x เท่ากับลบ2เราก็ลองแทนดูว่าในเมื่อ x เท่ากับลบ2แล้วเนี่ยตัวฐานจะไม่เท่ากับ0เราก็แทนเลยลบ2กำลัง2ถูกปะลบกับลบ2ลบ1ก็จะได้เป็น4บวก2ลบ1ก็มีค่าเท่ากับ5แสดงว่ากรณีที่1ก็คือ x เท่ากับลบ2ถูกไหมเพราะว่าตัวฐานก็ไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ x เป็นลบ2ก็ทำให้เลขชี้กำลังเป็น0ก็จะเท่ากับ1ก็ใช้ได้นี่คือกรณีที่1ตัวที่1นะต่อไปคือกรณีที่2ก็คือฐานเป็น1แสดงว่า x กำลัง2ลบ x ลบ1ก็จะมีค่าเท่ากับ1กรณีที่2x กำลัง2ลบ x ลบ1เท่ากับ1ก็ย้ายข้าง1มาเป็น x กำลัง2ลบ x ลบ2มีค่าเท่ากับ0แยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ2กับ x บวก1เท่ากับ0จะได้ว่า x มีค่าเท่ากับ2กับลบ1เราลองตัวคำตอบนะแทนค่าเผื่อว่ามันมีอะไรแบบผิดพลาดไม่ได้เผื่อเราแยกตัวประกอบผิดอะไรอย่างนี้ก็จะแทน2ก่อนนะถ้า x เป็น2ก็จะเป็น2กำลัง2ลบ2ลบ1ก็จะกลายเป็น4ลบ2ลบ1ก็เท่ากับ1แสดงว่า2ใช้ได้ทีนี้ลองแทนลบ1ก็จะเป็นลบ1กำลัง2ลบกับลบ1ลบ1ก็เท่ากับ1บวก1ลบ1ก็เท่ากับ1แสดงว่าทั้ง2จำนวนนี้ใช้ได้กรณีที่2คือใช้ได้ทั้ง2จำนวนต่อไปกรณีที่3ก็คือตัวฐานเป็นลบ1ถูกไหมกรณีที่3
ือ x กำลังสองลบ x ลบหนึ่งเท่ากับลบหนึ่งลบหนึ่งตัดกันไปก็จะได้ว่า x คูณกับ x ลบหนึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์จะได้ว่า x มีค่าเท่ากับศูนย์หรือว่าหนึ่งซึ่ง x เท่ากับหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องลองแทนค่าดูถูกปะว่ามันใช้ได้หรือเปล่าซึ่งจากที่เรากำหนดไว้ว่ากรณีที่3เนี่ยฐานเป็นลบ1แต่ว่าเลขชี้กำลังเนี่ยจะต้องเป็นจำนวนคู่มันถึงจะใช้ได้แต่ว่าเราได้ค่า x มา2ค่าถูกไหมซึ่ง1เนี่ยมันเป็นจำนวนคี่มันใช้ไม่ได้แสดงว่าเราก็ตัด1ออกไปเลยใช้ไม่ได้ทีนี้เราลองแทน0ดูว่ามันใช้ได้จริงไหมแทน0นะก็จะเป็น0ลบ0ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง0บวก2ก็เป็น2ปะก็จะกลายเป็นลบ1กำลัง2ก็เท่ากับ1โอเคแสดงว่า x เท่ากับ0ใช้ได้โจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าแล้วผลบวกของคำตอบของสมการอันนี้มีค่าเท่าไหร่ซึ่งจาก3กรณีเราได้ว่ามี x เท่ากับลบ2ถูกไหมผลบวกก็เท่ากับลบ2กรณีที่2ก็คือ2กับลบ1ถูกปะบวก2บวกกับลบ1แล้วก็กรณีที่3ก็คือ0ถูกปะบวก0ก็จะได้เป็น2ตัดลบ2ออกไปก็จะกลายเป็น0ก็จะเหลือแค่ลบ1นั่นก็คือคำตอบของข้อนี้ว่าได้ผลบวกมีค่าเท่ากับลบหนึ่งนั่นเองตรงกับช้อยข้ออะไรดูสิตรงกับช้อยข้อ2นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบลบหนึ่งช้อย2อีกทีหนึ่งนะพอโจเจอแบบนี้เนี่ยแบ่งกรณีก่อนว่ามีกรณีอะไรบ้างที่เป็นไปได้ก็กรณีที่1กำลังเป็น0กรณีแต่ว่ากำลังเป็น0เนี่ยเราก็ต้องเช็คด้วยว่าฐานมันไม่เท่ากับ0นะกรณีที่2ก็คือฐานเป็น1ซึ่งฐานเป็น1เนี่ย1กำลังอะไรก็ได้1อยู่แล้วถูกปะกรณีที่3ก็คือฐานเป็นลบ1แต่ว่าเลขชี้กำลังเนี่ยจะต้องเป็นจำนวนคู่ด้วยถึงจะทำให้ลบ1กำลังจำนวนคู่แล้วมันเป็นเท่ากับ1เราก็แบ่งเป็น3กรณีแบบนี้แล้วก็คิดทีละกรณีถูกปะกรณีที่1กรณีที่2แล้วก็กรณีที่3โจทย์ถามผลบวกก็นำตัวที่ได้เนี่ยมาเช็คมาบวกคำตอบกันซึ่งน้องๆเนี่ยอย่าลืมเช็คคำตอบว่าแต่ละคำตอบเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นพอเราเช็คคำตอบบวกเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ว่าคำตอบในข้อนี้ก็คือลบ1ช้อยข้อ2นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม